สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนเช้านี่นะยายจะทำเมนูอมเนื้อใส่ผักขาดครับผักขาดหรือผักเพชรนะคนทางเหนือเขาเรียกผักเพชรนะครับแล้วก็ผมก็เลยมาเก็บที่สวนนะครับมาดูสวนสับปะรดใหญ่ครับเริ่มสุกแล้วนะครับปีนี้ครับอันนี้สับปะรดพูแลแต่ว่ามันเพิ่งออกต้นเดียวพอเราเด็ดเอาไปปุ๊บมันก็จะแยกแขนงออกมานี่ครับมันก็จะได้อีกหัวนึงมันก็ได้นี่อีกหัวนึงมันจะได้มาหลายหัวนะครับนี่ครับมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับชุดนี้น้ำหนึ่งเลยนี่หวานฉ่ำกรอบครับแต่เรามาดูบรรยากาศนะครับก็เยอะอยู่ประมาณเรามาดูนี่ครับสมุนไพรที่เราต้องการใช้นี่คือผักขาดหรือผักเพชรผักเพชรบ้านนี่ครับเดี๋ยวเขาปลูกที่สวนนี่นะอยากจะไปอ่อมใส่เนื้อมาชิมครับมันจะออกเผ็ดร้อนเป็นสมุนไพรครับเผ็ดร้อนกินเอาใส่อ่อมเนื้อใส่อะไรนี่น่าจะอร่อยดีนะครับผมตามมาเก็บอยากชิมนานละนี่ครับเห็นดีเจชูชาติญาติละอาเขาทำเอาผมเป็นตะแสบแท้เลยอยากจะให้ยายทำชิมดูนี่ครับก็ขอตัวเก็บแป๊บนึงครับเด็ดออกแต่ยอดมันนะครับมันมีเยอะอันนี้มันออกเองทำตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเหนือเขาจะไม่มีสูตรนี้นะกินอันนี้เขาจะใส่แกงหอยคนเมืองจะเอาใส่แกงหอยใส่แกงแค่ไปซะส่วนใหญ่ครับแต่ทางสายมันว่าเอาใส่อ่อมเนื้อเด็ดเอาแต่ยอดไปก่อนเอาไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เหลือไว้ตรงนี้เดี๋ยวหาเพิ่มนะหาเพิ่มครับผักเพชรหรือผักขาดเนี่ยมันมี2แบบนะมันมีแบบบ้านกับแบบป่าถ้าแบบนี้เขาไม่กินนี่เนาะเหลือตรงนี้ใช้ได้ครับเนี่ยมันจะเพชรมันจะเด้าลิ่นนะครับอย่างเงี้ยไม่กินดูลักษณะดูคล้ายกันนะครับเนี่ยแต่ใบมันคนละอย่างนะครับแต่มันคล้ายกันดูลักษณะของดอกนะครับดอกมันก็ไม่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้กินได้เป็นของบ้านแต่อันนี้เป็นของป่าตัวนี้ไม่ผ่านนะครับ เรามาดูก่อนนี่แบบนี้กินได้นะครับอมใส่เนื้อวัวนะครับผมอยากกินมานานแล้วโอ้นี่ต้องเอาแบบนี้ผมว่าเนาะเนี่ยยอดอ่อนๆเลยเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมยอดอ่อนผักเผ็ดนี่อยากกินมาหลายวันนะครับตอนเช้าๆเนาะแบบนี้นะครับก็ขั้นตอนวิธีทำผมยังไม่เคยทำยังไม่เคยเห็นนะแล้วก็ยังไม่เคยชิมต้องรอติดตามนะครับสับปะรดต้องรีบขายนะครับเนี่ยเพราะมันเหลืองเนี่ยถ้ามันเหลืองเกินนี่น้ำแรกนี่ดูว่ายายอาจจะไม่ขายนะเนี่ยเอาให้ชิมฟรีหรือเปล่าจริงน่าจะขายแล้วตอนนี้อันเหลืองนะครับหวานฉ่ำเลยนะครับนี่ฉ่ำมากเลยไอ้สับปะรดเนี่ยยายยังไม่เก็บเด็ดๆไปหน่อยเด็ดไปชิมตอนเช้านี่ครับขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นคำขวัญจังหวัดเชียงรายเลยสับปะรดพูแลครับถึงเวลากลับบ้านแล้วครับในมานะครับนี่ผักทางอีสานห้องพักหนึ่งก่อนเลยผักขาดคออาดอนี่เหรอเออผักขาดผักขาดครับถ้าคนเมืองห้องครับคนเมืองห้องผักเพชรมันก็เป็นสมุนไพรเนี่ยเนาะนะครับผักเพชรแกงแล้วมันจะเด้าลิ่นติดๆมันจะทำเพิ่งลิ่นเขาทำปฏิกิริยากับลิ่นเขาได้เป็นยาสมุนไพรครับแล้วก็มีผักขาดที่ผมไปเก็บมานะครับครับผักชีลาวชีฝรั่งหอมๆมะเขือผมซื้อมาแล้วเดียวมะไซเนาะมะเขือมะไซก็ได้ครับแล้วก็มีเนื้อนะครับเนื้อวัวอันนี้ชุดเนื้อชุดแกงอ่อมครับแกงอ่อมทางเหนือชุดมีเนื้อมีม้ามมีหัวใจพี่มีเลือดทั้งพร้อมเลยครับนี่ครับของมันแล้วก็สูตรของนาเล่แกก็พริกหัวพริกตะไคร้เนาะหอมแดงกระเทียมนี่ครับแกเองเลยหัวใส่นั่นเลยหัวใส่ยังหัวซีนธรรมดาครับโอ้วันนี้มีสปอตไลท์นี่หน้าขาวนะเธอปกติถ่ายแบบเปิดแฟชั่นวันนี้มีสปอตไลท์อาจจะเจอนักเรียนรอเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้ไปโขกเนาะโขกเครื่องแกงโขกร่วมกันใส่เกลือครับแล้วก็เอาเนื้อไปพัดไปคั่วไปรวนกับเครื่องแกงนะครับพอใกล้สุกแล้วก็ใส่ผักพวกนี้เข้าไปสมุนไพรกินมันก็อาจจะอุ่นขึ้นนะครับอากาศที่หายเริ่มจะน้ำบ้านน้ำยังหาน้ำทุ่งน้ำหน้าก็มีบางครั้งนี่ครับอันนี้ผมไปเก็บจากสวนลำไยมาครับน้ำทุ่งแต่ว่าเป็นเงินก็ต้องดูดีๆบางครั้งอาจจะพ่นยาพ่นยังครับโอ้ทั้งว่าอันนี้มันจะสวนใหญ่มีที่มาที่ไปเมื่อก
ครับข้างเจ็บไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยอาจจะว่าได้ว่าทั้งใช่ใช่ผักเผ็ดใส่แกงหอยกับเมาะเนาะใส่แกงหอยแกงแค่ครับเมาะเลยเดี๋ยวรอติดตามครับครับพริกเครื่องแกงลงไปก่อนตึบกะปิไปใส่น้องแค่นี้เนาะเปิ้งเนาะเกลือบดรวมกันบดให้ดีด้วยนะครับโขกละเอียดก็โขกพอยาวพอเนาะโขกมันถึงกับละเอียดมากมันถึงไงว่ามันเป็นเนื้อเดียวเลยก็ครับผมว่าได้เอาแค่หยาบๆนิดหน่อยแต่ว่าไก่มันแตกเนื้อก็หั่นนี่พอดีเนื้อเสียตรงรัดเกียงอ้อมตัวมันใส่ขวดนี่มันจริงๆมันอาจจะเหนียวไปหน่อยนะจริงมันต้องแข็งอ้อมเนาะซื้อชุดแข็งอ้อมมาไงแต่ว่ามาทำเป็นอ้อมพักก็อาจจะต้องได้การควอนเหมือนนิดนึงนะครับระหว่างที่รอเดี๋ยวผมก็จะเด็ดพักรอนะครับที่จริงถ้าจะขึ้นดีต้องซื้อเนื้อแดงมาแต่ผมไปซื้อเนื้อไปซื้อเนื้อสำหรับทำแกงอ้อมทั้งเหนือมันต้องไม่การตุ๋นอ่ะสูตรนี้มันก็ต้องอาจจะมันก็ต้องดูก่อนคั่วเมือนหน่อยเด็ดเอาแต่ยอดมันพอนะมันก็กินนะที่จริงผมดูคลิปของดีเจชูชาติญาติละอาเห็นแกทำแล้วอยากกินสูตรนี้ครับก็ปีของพญายชูชาติญาติลาผมไปเอาหาแก๊สที่บางพีมาแล้วเดี๋ยวเอาเยอะๆหน่อยครับลืมตะกี้ลืมต้องใส่ผักกันเตยผักอีเลิร์ดหรือผักแคร์นะครับอ๋อมันจะได้ครบเซตของมันเลยนะครับชวนนักเรียนทำเมนูนี่มาหลายครั้งกันแล้วนะก็จังหวะถึงเวลาแล้วครับก็ตั้งกระทะแล้วครับเจาะน้ำน้อยน้ำมากเอาตัวเนื้อให้มันในกันด้วยกันอันนี้ต้องถูกประเด็นร่วนต้องเอาเนื้อให้มันออกสุกๆหน่อยใส่น้ำมาโขกอีกหน่อยเดี๋ยววิธีทำครับตั้งหม้อกระทะให้ร้อนใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเมนูนี้เขาใส่น้ำปลาแดงด้วยนะใส่น้ำปลาแดงหน่อยนึงคือน้ำปลาล่าครับเจาะลงไปรอมันเดือดแล้วก็ครับตั้งน้ำให้มันเดือดแล้วครับแล้วก็นั่นเองสูตรนั่นเองแกจะเอาเนื้อลงไปลวนก่อนลวนกับน้ำเปล่าไว้นะครับล้วนจนมันแห้งเลยเนาะแห้งได้แล้วค่อยเอาเนื้อเอาอีกเรื่องนี้เอาไปคลุกกันด้วยจ้อครับต้นเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องแกงที่เราโขกแล้วมาคลุกแล้วก็ต้องอบไปก่อนเนาะมันเนื้อมันเปื่อยนิดนึงนะครับที่จริงถ้าเป็นเนื้อแดงจะดีกว่านะเนาะถ้าเป็นเนื้อแดงมันจะซุกไว้เพราะมันต้องใช้เวลาในการตุ๋นดูว่าอบมืออบตุ๋นนานๆนะแต่ว่าจริงๆอันนี้อร่อยกว่านะแต่มันต้องใช้เวลาในการอบหน่อยเยอะนะเนาะนั่นเลยเนี่ยกิโลเยอะมากเลยนึกว่าเขาจะครึ่งกิโลครับเยอะขนาดนั้นเลยมากพักเล็กหน่อยครึ่งกิโลครับลวนจนเนื้อมันสุกพอดีก็เอาเครื่องปรุง เราโขกไว้นะครับ ผมรอชิมแต่ว่าหอมเนื้อมากเลยนี่ครับแค่คั่วเนื้อให้ฉุนนี่ก็หอมนะครับป้าถูกมีน้ำมันอะไรเนี่ยหรือว่าน้ำเต้น้ำมันเยอะแค่ไหนว่าจะไปดีมันจะออกที่ว่ามันจะเป็นหัวกันทั้งแบบไม่ต้องใส่น้ำมันเดี๋ยวพริกโรยหน้าไปทั่วแหม
หอมแล้วครับหอมเนื้อมันจะมีม่ามมันจะมีปอดชุดเครื่องในน้ำปลาร้านี่ครับไฮไลท์ของงานไฮไลท์ของงานคือน้ำปลาร้าเอาไปผัดกับเนื้อเลยคือครับผัดลงไปเลยครับแท้เดี๋ยวเราอาจจะต้องเติมน้ำแล้วปิดฝาแป๊บนึงเนาะต้องเติมน้ำปิดฝาไว้เพราะมันเนื้อมันมีเอ็นมีอะไรมันจะทำให้มันเปื่อยนิดนึงแล้วก็ถึงเอาพักใส่ปลาหอมแล้วก็นี่หอมต้มอยากกินใส่น้ำปลาได้นิดหน่อยใส่เยอะอร่อยเยอะแล้วก็หอมนะครับโถถ้ากลิ่นมันเข้าไปในมือถือได้นะครับจบนี่แต่มันเพราะว่าเครื่องมีแต่เครื่องไอ้วัตถุดิบที่ว่าเนี่ยเครื่องแกงไอ้มันนี่ยังบ่มากไม่เราใส่พริกสดเนาะวันงานนี้พริกสดเติมน้ำลงไปเพื่อจะทำให้เนื้อมันเปื่อยมาเพราะว่าเนื้อนี่มันมีเอ็นมันติดเอ็นแล้วก็ปิดฝาได้ไหมปิดฝาเลยไม่ต้องคนเลยเนาะไม่ต้องคนอะไรมากมายเลยเนาะใส่ผักแล้วค่อยนั่นแหละรอใส่ผักอย่างเดียวถึงเวลารอครับปิดฝาเลยครับไฮไลท์ของงานเขาพอแถมตัวนี้มาให้เลือดเลือดสดๆมันเสียดายของเลือดดีด้วยนะเกรดดีเลือดแบบเลือดมีเลือดก้อนใส่ไปเลยถ้าใส่เลือดสีสันของมันอาจจะดำลงไปหน่อยแต่ว่ารสชาติมันจะน่าจะกลมกล่อมขึ้นครับใส่ไปครับพืชมันสดเลยจัดเลยเวลาซื้อจิ้นมะนาวเนี่ยมันได้แบบเลือดแบบนี้เนาะอาจจะหอมเนาะละเลยจะเนาะเอาลาบนี่โซ่จุ๊บหอมเนื้อมากหอมกินตะไคร้ด้วยป้าจะหอมสุกเองคนทำนี่ก็ถ่ายซื้อน้ำลายออกแล้วต้องตุ๋นนะครับต้องใช้เวลาการตุ๋นหน่อยนึงเพื่อเนื้อมันเปื่อยครับอีกนิดนึงครับผมประมาณ3นาทีฟ้าไหมหอมลงหอมใส่ผักนะครับตื้อไม่ต้องใส่น้ำเยอะแบบพอคูคิกเนาะหอมครับใส่เลยทีนี้ใส่เลยครับกระบวนการใส่ผักผักของเราเริ่มจัดเลยครับนี่แหละโมเมนต์ชุบแล้วเป็นยังใส่ไปเลยผักเผ็ดอันนี้ครั้งแรกนะที่เคยชิมเนี่ยใส่ผักเผ็ดหรือผักขาดตัวนี้มีใส่ไปเลยครับชีฝรั่งใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่เลยผมเป็นคนตัดบ่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มีดตัดอย่างนี้ผมเอามือบิดปึ๊ดๆนะตามมาเลยแล้วก็คนทีหลังก็ได้ครับทีเราปาโถนี่อันนี้เพิ่มความหอมปาโถอันนี้ของแถมเยอะแยะเลยวันนี้แต่ตัวพระเอกนี่คือผักเผ็ดของผักขาดผักขาดแหละตัวพระเอกแต่ว่าตัวนี้ตัวเสริมเดี๋ยวก็เพิ่มปาโถผักเผ็ดผักอีเลิศโอ้โหว่าตัวนี้ครับมากๆอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นั่นเองเดี๋ยวยุบเองเดี๋ยวเท่าหลิงแก้นพักมันจะโค่นลงไปเองแหละนะครับป้าตัวหอมมันต้องค้นหน่อยปล่อยมันยุบเองหน่อยครับเนาะลืมของแถมอันนั้นยังใส่บุหรี่นั่นเลยกาดมันบอกเทใช่เลยพักใช่ไหมชีลาวได้ไหมนี่นะครับใส่ไปเลยคืออันนี้หอมดีลูกโดดใครชอบก็มีลูกโดดให้ครับใครชอบเผ็ดก็กัดไปเม็ดหนึ่งตืดแล้วโอ้นี่แหละที่ว่าอยากกินอ
กไปในพริบตาเลยจะได้ความหวานความหอมจากผักขึ้นมาแต่ตัวนี้น้ำจากผักก็จะออกมาเองนะครับเดี๋ยวจะมีน้ำของผักป้าตัวนี้ถ้ากลิ่นมันเข้าไปในมือถือได้นะครับจะแซ่บโอ้ยเยอะเลยครับถ้าแต่ว่าหอมจริงถ้าคุณชอบขมชอบขมมันก็ใส่ดีใส่อะไรได้ไหมหรือมันจะมาเข้ากับผมมันมาเข้ากับขมป่ะคนไทยก็น้ำลายภาษาเหนือห้องว่าน้ำลายปุ๊นะน้ำลายสอคนอีสานเอิ้นจังใดน้ำลายไหลเลยว่ะน้ำลายไหลน้ำลายหน่อยแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราตักกันดูครับสุกแล้วนะแกงเลยเพราะเราเอาเพราะแค่นี้เพราะใส่ผักแล้วคือว่าครับไม่เอาสุกคำซีว่าท่านคำซีเอาไว้โดนคือว่าต้องใส่ผักครับใส่ผักก็พอดีเลยเนาะว้าถั่วหอมแค่นี้ก็หอมแล้วป้าป้าจัดจัดจัดหิวแล้วที่แรกไม่หิวเท่าไหร่พอมาเจออันนี้นะหิวเลยครับมันหอมกินผักกินผักขาดกินผักขาดไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวฮะทะเลชิมหน่อยผงชูรสยังไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยเป็นยังไงต้องให้ลุงเรียนชิมเลยอ๋อยืมใส่พระเอกลืมใส่พระเอกครับใส่ไปหน่อยหนึ่งคนใหญ่ทุกชาติมาใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่เป็นโหลดแถมนิดนิดครับโอเคชิมนะผมจะชิมแต่น้ำซุปมันพอโบเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยครับแซ่บแล้วพอดีไม่ต้องทำอะไรเลยกลมกล่อมหอมวนข้าวเหนียวย้ายกันนึ่งมาใหม่ๆนะครับข้าวเหนียวจับลงไปใส่เต็มเต็มคำจบข่าวชิมกันเลยครับครับวันนี้มี2สูตรสูตรแรกสูตรธรรมดาคนชอบทำอันนี้ก่อนแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งมันมีเพี้ยมันมีของวัตถุดิบมันมีเราจะได้ของมาว่ามันจะไงก็ต้องกินให้มันหมดนะเผื่อคนที่ชอบขมอาจจะใส่ดีแต่ผมมาเมื่อกี้กินมาพอดีนะครับเพี้ยมันนี่แกเพี้ยเก่านะครับเนาะเพี้ยดำๆนั่นสินะครับครับล้วนประมาณนี้มันต้องมีน้ำเยอะเนาะเป็นออมแบบชนิดนะกินกับข้าวเหนียวเลยจำพอดีจุจักหน่อยคนเหี่ยวจุพอดีอัตรสของนั่นแต่ว่าเนี่ยพักเห็นพักเอาไปมาพักหายไปเลยมันมีตัวนี้ของมาได้ครับของซื้อมาไม่ได้ของปีก็ต้องใช้คุ้มค่าเป็นประโยชน์หน่อยเพี้ยตัดใส่เลยไปครับอาจจะแพงๆแบบลูกทุ่งหน่อยเนี่ยมันจะแล้วแต่มันแล้วแต่ใครชอบใครชอบผมก็เขาก็ใส่อย่างผมมันชอบอยู่แล้วชอบผมเน้นนี่แหละครับเพี้ยเพี้ยเก่าจุ๊บเพี้ยเพี้ยแท้เนาะเพี้ยก็ได้ผสมได้ไหมผสมผสมมันน่าเกลียดเพราะว่ามันเลยไม่เสียของครับวันนี้พอละผมทนไม่ไหวผมหิวน้ำลายปูจัดไปครับหอมมากเลยอ่ะอันนี้ก็หอมพักเนี่ยครับตักเสร็จก็สุกเสร็จก็ตักเลยครับอันนี้สูตรขมและอันนี้สูตรพอดีออริจินอลกับสูตรขมใครชอบแล้วแต่ถูกชิมกันเลยครับชิมน้ำปลาใส่ข้าวเหนียวห้อนๆแซ่บใส่ถ้าพี่เต็มๆมาได้แล้วว่าหันไม่ดีแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อเนาะนี่อ่ะมันชิมดูครับใส่ไร้ไปหน่อยเนี่ยมันก็ปลาชิมดูผมอยากกินผมจะอยากกิน
ต้องมาพักไปห้องร้านนี่พักเพียรของโรงเรียนนี่ต้องนั่นนี่นี่นี่ต้องพักเพียรครับจังเดี๋ยวอร่อยแล้วโอ้กินเนื้อเข้มก็ได้หรือว่าก็เข้มมากก็ดีไหมกินเลยกินดูสูตรขมมันจะขมจัดขมแสบปะพักนี่กินไปกำหนึ่งมันจะทำปฏิกิริยากระลินเนาะแต่นั่นเองเคยกินเคยให้กันยุงมอนั่นสิมันโดนเพี้ยครับอันนี้ก็มันเสื่อมเติมแป้งไปเราแทบไม่หลับมันเตยพักการพักที่ไปเขาเหนียวห้อนครับเสียบมันเขากำตัวตื้อตื้อไปดูกำเข้าโรงเรียนหิวเข้าอะไรมันตอนตะกี้มันหอมเนาะอยากกินอ่ะมันโดนผักมันกระลายเต้มันเหนียวเหรอเท่าไหร่มันเหนียวเพราะน้ำพอขุกขิดเพราะมันง่วงง่วงแมวง่วงบานห้องแมวง่วงมันง่วงท่านว่าแมวง่วงเดี๋ยวให้ยาฆ่าเชื้อสักน้องยังง่วงคุณยาฆ่าเชื้อสักหน่อยเมื่อไรจ๊ะผู้เรียนขอยาฆ่าเชื้อบ่งท่านจากที่นั่นเรียนนะเนี่ยเลยย้อนไปว่าจะมากินน้ำมันนี่นะห้องเห็นกินยูเอาไปสักน้อยเอาเห็นบ่งโอ้บ่งสามรอบถูกหวยไม่ยายไปยังมากเพื่อกินพอคำเดียวไปสวนกินข้าวขาด้วยตุ่มปลาเค็มนั่นหน่อยจะนำปลาแดดด้วยตุ่มปุ่นต้องไปลุกขึ้นมาต้องไม่ห่วงต้องไม่ต้องทำปลาเค็มนั่นก็นั่งติดตายเริ่มเดาดินขึ้นโรงเรียนว่าแล้วนะตักเก็บเดือดงานแล้วยิงกินยิงแสบเลยตอนเนื้อเนี่ยนะกินต้องกินตอนเนื้อมันจะเผ็ดเดาลิ้นมันจะทุบกินลิ้นเอานะครับแต่ว่าอร่อยอ่ะหอมผักชีดาวหอมใบมีฝรั่งอีเลิศผักที่นี่มันคล้ายๆว่ามันเป็นผักไอ้ตระกูลเดียวกันเนาะใส่มันนี่กินมันรสชาติมันคล้ายๆกันมันได้เข้ากันได้หมดก็เลยเกลือคนไทยเป็นทางของหัวทักษะเหมือนกันนะเดี๋ยวคนเหนือห้องพักเพชรนั่นเหมือนที่ทำคนไทยนะคนไทยก็ขยันจอดจนมีอาจจะมามีมั้งมีกว่าน้ำคันหน้าพักเพชรแล้วคนเมืองหลอกแกงเสียหอยเขาก็ลวกกินต้องก้นแต่แสบเลยโอเคแล้วกัดดินนะสันแทกกินเพื่ออะไรมันมีการวิจัยเหมือนกันยิ่งมันเป็นสมุนไพรยังแรงเนี่ยผมว่ากินแล้วรู้ความอบอุ่นกับหน้าหนาวได้ไหมครับคนไทยเขาก็จะว่าเป็นเพียพัดนั่นจืดเลยว่าจะคือคนไทยคนพันต้องใส่น้ำมันเขาบ่มีน้ำมันThank you.
ล่างตาแต่แต่นี่กินกับผักขาดปะโอ้โจสองโดดแล้วเผ็ดถึงไก่เลยโรงเรียนนี่มาพอเขาลองอ้ําลูกมั้งโดดเลยโดดที่3วันนี่โดดโดด2ผมพริกพริกพริกสดอุบลอีกนะฮะเฮ้ยของหนบ่แม่นอุบลเด้นี่เงินบ่ของหนนั้นของคนดอยเด้นี่กระเลียงกระเลียงพริกปุ๋ยสูงเด้นี่สอยเก็บมาให้เผ็ดพริกซึ้งตึงเนี่ยให้ไปถามกันพริกซึ่งๆของเดิมเนยใหญ่ๆขาวๆแต่ว่าเนยตัดเลยครับเนยชิลุชิลิอยู่ซ้ำในกว่าขาวนี่ๆปุ่มๆปลาปุ่มกับปุ่มกว่านั้นดอกซ้ำในกว่าแต่ว่าหลังเขาเอาพริกร้อยเนี่ยมันหอมดีต้องเอาพริกนุ่มก็นี่เนี่ยตะเล่เอาพริกแก้ไปน้อยก็แล้วเอาพริกหุ่นกับชีสเด้พริกซึ่งๆมาทำเขาเดิมมันเผ็ดคักหลายมันหอมขึ้นจมูกแต่หลังจากทายคลิปเสร็จผมพ่อจะเดี๋ยวจะว่าโรงเรียนจัดฉากอยู่มันกินไม่ถึงเพชรอ่ะมันหอมกินเม็ดซีเข้าไปครับรู้สึกว่าตาจะไหลเขาหอมห้อนเขาหอมห้อนปัดก็ออกคล้องเพชรแล้วนี่เป็นไงมันลาดนาลวดนาเนี่ยใหญ่มันได้แก่เอานุ่มๆอยู่ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเม็ดยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดครับพี่สุดยอดแต่เมนูดิอยากกินข้าวด้วยกินลาบมะออมมาแซ่บแข็งไม่กระด้างสีสันแบบนี้แต่รสชาติอร่อยถูกปากครับใครไม่ได้ชิมแน่นอนนี่ครับดูดิน้ำตาไหลแล้วตอนนี้เผ็ดแต่ว่าอร่อยอ่ะสะใจแท้ๆครับมันแบบไม่สุดผมเนี่ยมีเพียด้วยไม่ได้กินครับสีสันมันอาจจะเราสุดยอดแต่สามคนพักเหมือนสองกะละมังมดนึงอ่ะดูเข้าลงเลยอย่างเดียวนี่ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับก็ใครชอบไปลืมกด subscribe ครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับขอตัวกินต้อมกันครับ